นั่นคือเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อนไม่เพียงที่มีความใกล้ชิดกับเราแต่ยังมีการที่ไม่ทำให้เรารับความเสียหายพี่น้องเราไม่ทำให้ใครเสียหายเอเมนไหมครับในพระคัมภีร์ได้สอนเราบอกว่าเพื่อนที่ดีนั้นไม่ใช้ลิ้นตัวเองในการดินทาว่าร้ายไม่กระทำชั่วต่อเพื่อนแล้วก็ไม่ด่าเพื่อนบ้านของตนโดยเฉพาะการใช้คำพูดคำพูดนั้นบางครั้งรุนแรงยิ่งกว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาทำร้ายกันและกันเราพบว่าสถิติการหย่าร้างนะครับ1ใน5ประการนั้นของเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกกันไปก็คือขาดการสื่อสารอย่างดีนะครับเป็นเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องการพูดไม่น่าเชื่อว่าการพูดทำให้มีผลทำให้คนนั้นหย่าร้างกันอย่างจำนวนมากนะครับตัวอย่างเช่นมีการพูดมากเกินไปหรือแสดงออกมากเกินไปนะครับสิ่งที่เป็นความบกพร่องของภรรยาหรือสามีนั้นอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแสดงออกมากเกินไปพี่น้องสามารถนึกง่ายๆว่าถ้าภรรยาหรือสามีเราทำผิดบางอย่างแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราคงไม่แสดงออกมากแบบนั้นจริงไหมครับเราอาจจะพูดสุภาพกว่าเราอาจจะพูดได้เพราะกว่าหรือบางครั้งเราไม่สื่อสารอะไรในสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วยซ้ำไปแต่ถ้าคนนั้นกลายเป็นภรรยาหรือเป็นสามีหรือเป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกเรานั้นเราใส่เต็มที่เลยนี่คือคำพูดบางครั้งก็ทำลายยิ่งกว่าการถูกทำร้ายฝ่ายร่างกายด้วยซ้ำไปนะครับบางครั้งแสดงออกน้อยเกินไปบางครั้งแสดงออกบ่อยเกินไปหรือบางครั้งไม่แสดงออกเลยเราเพราะว่ามีครอบครัวหลายครอบครัวนั้นสามีภรรยาก็ไม่พูดกันเป็นเวลานานหรือไม่ได้มีการเปิดใจฟังกันการพูดนั้นเป็นสิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันในคริสตจักรเหล่านั้นนะครับไม่เพียงแค่เราไม่ทำให้กันเสียหายเรายังหาทางช่วยเหลือและพัฒนากันและกันเอเมนไหมครับเพื่อนที่ดีนั้นหาทางช่วยเหลือกันหาทางไปอุดหนุนกันนะครับวันนี้ผมได้เจอเพื่อนใหม่ท่านนึงนะครับคุณพี่ที่มากับแท็กก็บอกว่าเปิดร้านกาแฟอยู่ที่แถวแม่เหียดนะผมโอเคเดี๋ยวนัดกับแท็กไปกินกันนะครับก็บอกคุณพี่เขาว่าผมไม่ได้ติดกาแฟนะครับผมแค่เลิกไม่ได้เฉยๆนะแล้วก็จะไปอุดหนุนที่ร้านกาแฟของท่านนะครับในคิดจากเราก็มีการช่วยเหลือกันนะครับเช่นมีวุฒิพาเอกไปวิ่งหรือไม่รู้ใครพาใครไปวิ่งนะครับอะไรงี้เป็นต้นนะครับคุณเป้งก็ซื้อยาความดันให้ผมนะครับอยู่เรื่อยๆแล้วก็คอยบอกผมเสมอว่าอย่ากินสิ่งนั้นอย่ากินสิ่งนี้เพราะเป็นอันตรายแต่คุณเป้งยังไม่เคยทำสำเร็จเลยนะครับก็ทำต่อไปนะครับ พี่น้องมาแคร์แล้วก็เลี้ยงกันใช่ไหมครับเมื่อเช้าเราก็ทำกับข้าวดูแลกันอย่างดีนะครับวันนี้คุณธรรมศักดิ์นะครับเพื่อนกันก็แซวกันว่าเนี่ยโอ้โหอาจารย์ดูสิคิดจากอาจารย์เนี่ยเลี้ยงกันบ่อยมากเลยดูสตาฟแต่ละคนเนี่ยบึ๊บบึ๊บมากมายทีเดียวนะเพราะเรามีงานฉลองกันมากอะไรกี่เป็นต้นนะครับเรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่กว่านะครับในสุภาษิตบอกว่าเหล็กรับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้เพื่อนเราบางครั้งก็ทำให้เราเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดก็นำมาซึ่งความคมกริบเองไหมครับทำให้เรานั้นรับการพัฒนาขึ้นนั่นเองนะครับบาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตแต่รอยจุบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงนะมีโครงอันหนึ่งบอกว่ายามดีมีเพื่อนพ้องพลูตามยืนนั่งไต่ตอมถามถี่ถ้อยยามทุกข์ฉุกเฉินความเพื่อนเล่นเจรจาหนึ่งน้อยลือมีนะครับมีคนหนึ่งเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะครับถามนักไม้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับถามคนแกะสลักว่าคุณแกะสลักช้างได้อย่างไรทำไมคุณมีฝีมือดีมากเลยคนแกะสลักนี่ก็บอกว่าไม่เห็นยากเลยครับเพียงแค่แกะส่วนที่ไม่ใช่ช้างออกเท่านั้นเองนะครับฟังไปก็งงไปอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับในเพื่อนของเรานั้นมีบางส่วนที่มันไม่ใช่ช้างโอเคไหมครับมีบางส่วนที่มันไม่สมบูรณ์เพื่อนที่ดีนั้นต้องแกะออกดึงออกแกะสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกการเลี้ยงดูเด็กที่ประสบความสำเร็จคือการพิจารณาดูว่ามีลักษณะใดของลูกเราของเด็กเราที่ไม่สมบูรณ์แบบเราแกะออกดึงออกบางครั้งเป็นอุปนิสัยใจคอเป็นพฤติกรรมเป็นการใช้คำพูดนั่นเองนะครับเพื่อนที่ดีนั้นพัฒนานะครับส่งเสริมกันและกันเราไม่ปล่อยให้คนทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราไม่ไปแนะนำอะไรเขาเลยจริงไหมครับเราพยายามพูดพยายามแนะนำบางอย่างด้วยความรักนั่นเองเพื่อนพีมีตัวอย่างหลายตอนเช่นเพื่อนสนิทคู่ซีคู่หนึ่งก็คือดาวิดกับโจนาธานโจนาธานนั้นเป็นตำแหน่งถึงลูกของกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แต่น่าทึ่งมากว่าโจนาธานนั้นมาเป็นเพื่อนกับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้อย่างไรเพื่อนโจนาธานก็ชื่อว่าดาวิดซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับเป็นเด็กบ้านนอกนะครับเป็นคนที่ไม่มีฐานะอะไรนะครับแต่โจนาธานนั้นไม่ได้มองดาวิด
่ในเปลือกนอกแต่มองเห็นถึงคุณค่านิสัยข้างในในสุดเมื่อคบกันนะครับโยนาธานก็ไม่เคยเสียใจเลยว่าต้องมาคบกับดาวิดเพราะในที่สุดแล้วเด็กบ้านนอกคนนี้กลายเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อของตนเองก็คือกษัตริย์ดาวิดนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของอิสราเอลเป็นนะครับถ้าเราไม่ได้คบคนโดยมองจากจิตใจข้างในเรากำลังเอาสิ่งที่มีค่าทิ้งไปเป็นนั้นเราไม่มีใครเอาเงินทิ้งไปจริงไหมครับบางคนนั้นอาจจะคบคนที่ดูที่เปลือกนอกดูซิเขาอุดหนุนเราเยอะไหมดูซิเขาสามารถจะมีอะไรที่จะให้กับเราไหมดูซิเขามีความรู้ไหมไม่ได้ดูลักษณะคุณค่าที่แท้จริงในจิตใจของคนบางคนนั้นแม้ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองแต่จิตใจมีความสูงส่งจริงๆมีใจที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นนั้นลองดูในตอนท่านมีความลำบากสิครับบางครั้งคนที่ร่ำรวยหรือคนที่มีความการศึกษาสูงหรือคนที่มีอำนาจก็ไม่ได้มาอยู่เคียงข้างท่านแต่เป็นบางคนที่พร้อมที่จะมานั่งฟังท่านเราจะเป็นต้องเปิดตาใจออกแล้วก็มองให้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนแท้ของเราเองไหมครับพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นเพื่อนแท้ของเราหรืออาจารย์เปาโลนะครับเป็นผู้ที่ทำให้กรุงโรมนั้นได้เป็นคริสเตียนจนเกิดโรมันคาทอลิกในปัจจุบันนี้ก็มีเพื่อนแท้อยู่คนหนึ่งชื่อเอปาโฟดิทัสนะครับยอมถึงขนาดว่ายอมไปติดคุกร่วมกับอาจารย์เปาโลนะครับนั่นเองมีเรื่องของทหาร2คนที่เป็นทหารที่มีความต่ำต้อยแล้วก็ยศถาไม่ได้สูงนักแต่สิ่งที่ทหาร2คนนี้ตกลงกันก็คือว่าจะพูดถึงสิ่งดีของกันและกันเสมอไม่ว่าทหารคนหนึ่งจะเจอใครเขาจะพยายามพูดชมเชยเพื่อนของตนเองและเพื่อนของคนนั้นก็ตั้งใจเหมือนกันปรากฏในเวลาผ่านไปไม่กี่สิบปีนั้นทหารทั้งสองคนได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งนายพลที่สำคัญ2คนคู่หนึ่งของประเทศในแอฟริกาเพราะว่าพยายามพูดสิ่งดีกันและกันเสมอเป็นนั้นเราจะพูดสิ่งดีต่อกันและกันเสมอใช่ไหมครับเราจะไม่เพียงแค่รับหลังเพื่อนแล้วก็พูดสิ่งร้ายกับเขาแต่เราจะพูดถึงสิ่งที่ดีเราจะจดจำถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเพื่อนเราให้ได้แล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะครับมีเรื่องนึงของปีเตอร์กับจอห์นปีเตอร์กับจอห์นเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งก็ทะเลาะกันแล้วก็โมโหมากจนกระทั่งปีเตอร์นั้นก็ไปชกแล้วก็ทำร้ายจอห์นเสียยับเยินทีเดียวสิ่งที่จอห์นทำนั้นก็เขียนบนพื้นทรายว่าวันนี้เพื่อนทำร้ายฉันปรากฏเวลาผ่านไปจอห์นกับปีเตอร์ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งปีเตอร์นั้นได้ช่วยจอห์นในขณะที่จอห์นนั้นได้ตกน้ำแล้วก็เกือบเสียชีวิตปีเตอร์นั้นได้แกะสลักบนก้อนหินบอกว่าวันนี้เพื่อนของเขาได้ช่วยชุดเขาไว้ก็มีคนถามว่าทำไมคุณไปแกะสลักบนก้อนหินจอห์นก็บอกว่าเมื่อวันที่ปีเตอร์ทำร้ายฉันเขียนไว้บนพื้นทรายเพื่อวันหนึ่งน้ำจะพัดแล้วก็จะหายไปฉันไม่ต้องการจะจดจำแต่สิ่งที่ฉันบันทึกไว้ว่าวันหนึ่งที่ปีเตอร์ได้ช่วยฉันให้จมจากการตกน้ำนั้นฉันสลักไว้ที่ก้อนหินเพื่อฉันจะจดจำจนวันตายเพื่อนที่ดีนั้นเราจะไม่จดจำเรื่องร้ายของเพื่อนเองไหมครับเพราะเราเองก็มีความบกพร่องเราเองก็ยังเคยทำร้ายคนอื่นโดยเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นมาต้องมาจดจำความผิดที่เรากระทำคนอื่นก็ไม่อยากจดจำเหมือนกันและแท้จริงในพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าการที่เราพยายามมองคนอื่นอย่างดีนั้นเป็นการช่วยให้เขาสามารถจะพ้นจากความผิดได้พระเจ้าจึงปรารถนาให้เราพ้นผิดพระเจ้าจึงทรงโปรดไถ่บาปแก่เราและไม่ได้จดจำความผิดที่เรากระทำมาเองไหมครับวันหนึ่งนั้นต้องมีกรรมมาตามทันเรากฎแห่งกรรมนั้นบันทึกไว้ทุกความเชื่อทุกศาสนาเราต้องรับผลในสิ่งที่เรากระทำไปพระเยซูนั้นพระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงตายเพื่อรับความบาปให้แก่ชีวิตเราทั้งหลายแล้วรับความบาปให้กับคนทั้งโลกนั่นเองพระเยซูคริสต์นั้นมีลักษณะหลายประการที่เป็นเพื่อนที่ดีของเรานะครับสุดท้ายนี้อยากจะแบ่งปันพี่น้องในบางประการว่าลักษณะของพระเยซูที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านเพื่อวันนี้ท่านจะสามารถรู้จักกับเพื่อนคนนี้นั่นเองนะครับประการแรกก็คือพระองค์ต้องการสร้างเราให้ดีขึ้นไม่ใช่ตามใจเราพี่น้องคงอยากให้คนมาช่วยเรามากกว่าตามใจเราจริงไหมครับเราอาจจะอยากฟังคนตามใจเราบ้างแต่จริงเราอยากจะดีขึ้นเราอยากจะหมดหนี้อะไรแบบนี้เราอยากจะพัฒนาขึ้นนะครับมีครั้งหนึ่งเหมือนที่ผมเคยแบ่งปันพี่น้องว่าผมเคยเปิดบริษัทเกี่ยวกับค้าขายในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับจนมีช่วงหนึ่งบริษัทก็มีภาวะการขาดทุนแล้วก็ทำงานต่อไม่ได้นะครับจำนวนพนักงานเราก็ต้องลดลงผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าอย่างยิ่งว่าขอพระเจ้าช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ก็กลับไม่ดีขึ้น
แทนที่เราจะมีเงินจ่ายค่าเช่ารายได้จากการจ่ายค่าเช่าก็ไม่มีนะครับเราจะต้องจ้างช่างรายได้จากการจ้างช่างก็ไม่มีอีกต่อไปจนทั้งร้านต้องปิดแล้วก็กลับมาอยู่บ้านไม่เห็นว่าพระเจ้าจะทรงตามใจผมแล้วก็ตอบข้ออธิษฐานแต่เหตุการณ์นั้นเป็นการที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจทำให้เมื่อผมออกจากร้านมาก็ไม่ต้องมีเวลาเสียเวลาในการดูแลลูกค้าที่มาหน้าร้านทำให้มีเวลานั่งคิดพัฒนาความสามารถของตัวเองด้านคอมพิวเตอร์จนเวลาเหมาะสมพระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนให้จากการค้าขายปลีกด้านคอมพิวเตอร์กลายมาดูแลโรงงานในอุตสาหนิคมอุตสาหกรรม